you're listening to a day podcast podcast for all things creative the hardest brief podcast sweaty club kunyu kumpung gong podcast the hardest brief โจทย์โคตรยากของนักสร้างสรรนี่ต้องทําเสียงให้เหมาะกับแขกรับเชิญนิดนึงนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของผมวันนี้ครับเป็นนักภาคเสียงโฆษณารุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคเลยครับแล้วก็มีผู้ติดตามทางติ๊กต็อกมากกว่า400,000ยูเซอร์แล้วเนาะขอต้อนรับนะครับคุณดั๊ธนทรสิริรักครับผมสวัสดีครับพี่กอง คุณต้องสวัสดีแบบว่าเป็นแบบเสียงโฆษณาหน่อยครับสวัสดีครับพี่ก้องย็ง <laughs> <laughs> ไงครได้ยินเสียงเขาได้แต่คุ้นหูนะครับกับเสียงที่เราเคยได้ยินจากโฆษณาต่างๆมากมายนะฮะครับดร์ทช่วยเป็นเกียรติพูดช,ชื่อรายการพี่นะครับ The Hardest Brief โจทย์โคตรยากของนักสร้างสรรค์เนี่ย เอาเป็นเสียงคนด้านหนอยได้ไหมครัได้ครับผมอันนี้ๆนๆนนสีแดงสีแดงสีแดงมีสคริปต์ให้ดูครับเหมือนเหมือนเวลาไปทำงานเลยครับ The hardest brief โจทย์โคตรยากของนักสร้างสรรค์โอ้โหเล่นเอาเมื่อกี้นี่ผมแบบว่าเป็นเป็นโคสกงงานวัดไปเลยนะครับโคนโอ้เอาถ้าสมมติเอาเอาชื่อรายการนี้แต่เป็นเป็นแบบเป็นแบบตื่นเต้นหน่อย The hardest brief โจทย์โคตรยากของนักสร้างสรรค์ ตลกตลก The hardest brief โจทย์โครตรยากของนักสร้างสรรค์น่าก,กลัวน่าก,กลัว The hardest brief โจทย์โครตรยากของนักสร้างสรรค์อพอพอใจไหม <laughs> ใช้คุ้มแล้วครับเรากลับมากลับได้แล้วครับขอเชิญดั๊กลับได้เลยครับเด okay. <De> <laughs> ี๋ยวผมรับตังค์่ัใครฮนะ <laughs> นี่เลยครับพี่แ <laughs> พ,พทโปรดิว <laughs> เซอร์ลยครับโอ้โเอาใช้ัะคุ้มเลยนะคะอขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกันในวันนี้ได้เลยฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยของเรื่องอาชีพนี้นะครับ เราให้คําจำกัดความว่าอะไรดีนักพากเสียงนักอ่านสปอร์ตว voice actor เขาเขาใช้คําว่าอะไรกันถ้าในในในวงการในประเทศเราเขจะไม่เรียกไม่เรียกว่าน n o เซอร์ก็เรียกว่าโคศกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายคำอย่างฝรั่งเขาจะเรียกว่า voice actor หรือว่า voice over artist อะไรเงี้ยแต่ว่าใน TikTok เนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนว่านักภาคเสียงโฆษณาใช่ไหม คือจริงๆแล้วใจผมก็ผมผมเข้าใจแหละว่าคําเนี้ยมันเป็นคําที่น่าจะฟังแล้วเข้าใจมากที่สุดอ่าแต่จริงๆแล้วการคําว่าการเป็นนักพากเนี่ยสําหรับผมมันเหมือนกับนักพากหนังนักพากตูอะไรอย่างงี้ยมากกว่าคือการพากเป็นเสียงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวถ้าจะเรียกว่านักพากโฆษณาอะไรเออผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งได้ยินนะครับว่านักพากโฆษณาจริงเขาจะเขาจะแยกกันนักพาก็จะเป็นแบบเหมือนกับ เราเอาเสียงไปใส่ให้ตัวละครเมืนภาคหนังภาคไหนี่ไหมส่วนใหญ่ผมจะได้ยินคําว่านักคนอ่านสปอตโฆษณาประมาณนั้นปะโฆษก announcer อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วสําหรับดาร์ทเนอยู่ในอยู่ในกลุ่มไหนก็ announcer ครับโฆษกครับผมแนะนําตัวตัวเองนิดนึงครับอ่าสั้นๆคร่าวๆเราอาจจะได้ พบเห็นประวัติของดาร์มาจากสื่อต่างๆจากอะไรที่ไปสัมภาษณ์กันมาแล้วเดี๋ยวเอาคร่าวๆก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนเรียนอะไรมาแล้วมาเข้าสู่วงการของการเป็นนักพากหรือว่าคนลงเสียงสปอตโฆษณา,าได้ยังไงโอเคก็แบบดาร์นะครับ,รบก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ผมคือผมใช้เสียงมาตลอดอยู่แล้วผมเรียนเอ,เอกไว ice ที่มาฮิ้ดนมาตอนนั้นก็ตั้งใจแหละอยากจะอยากจะเป็นนักร้องครับเพราะว่าแบบ เฮ้ยเราเพอได้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆออกมาปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนแบบเราก็ไม่ได้แบบชอบทางนั้นซะทีเดียวอะไรเงี้ยคือเริ่มเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นที่บ้านเนี่ยเป็นนักดนตรีกันทุกคนอยู่แล้วก็เลยแบบคุกเขียดนตรีมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าคุกคขีดนตรีมาตลอดหรือเปล่าก็เลยเหมือนแบบตอนหลังก็แผ่วๆไปอะไรเงี้ยแล้วพอเรียนจบมาเนี่ยผมก็อยากจะลองเปลี่ยนสายดูผมจบดนตรีแต่ว่า งานแรกที่ทำเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยคนตัดต่อโฆษณาครับเป็นผู้ช่วยดีเตอร์นะครับแล้วก็เอออันนี้มันก็สนุกดีแต่เป็นผู้ช่วยดิเตอร์นี่คือทางด้านภาพเนาะทางด้านภาพไม่ใช่เรื่องเสียงไม่ใช่เรื่องเสียงคือตอนนั้นอยากจะลองดูว่าเราเปลี่ยนจากภาพเราเปลี่ยนจากเสียงเป็นภาพเลยเออขอลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบลองเปลี่ยนไปทําดูแล้วเราก็เหมือนแบบรู้จักโฆษณารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยความสนุกของเราในการทําโฆษณาตอนนั้นก็คือ โฆษณามันเร็วเนาะมันแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบทาอะวันนึงวันวันนี้ทํางานนี้อีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปทํางานนี้ละคือเหมือนเราเจอโจทย์ใหม่ตลอดอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้ได้ได้รู้จักโฆษณามากขึ้นจนกระทั่งอาวันนึงเนี่ยมันมีโฆษณาตัวหนึ่งที่อ่าอันนี้บอกชื่อแบรนด์ได้ไหมได้ได้ไหมได้โอเคอาตอนนั้นเป็นโฆษณา True นะครับก็อ่าพี่ที่เป็น Editor เนี่ยเขาก็ตัดตัดอยู่บอกเฮ้ยแดนไป อัดไอ้ลงเสียงเป็นไกด์พี่หน่อยร้องเพลงมานน่ผมก็อ๋อโอเคได้ครับได้ครับลงเสียงไกด์ก็คือหมายถึงว่าพอเขาตัดตัดต่อเป็นคัตติ้งเป็นภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องมีเสียงโคโซกแต่ก่อนอที่เราจะไปจ้างโคโซกมาลงเนี่ยอาจจะต้องมีคนลงเสียงไกด์ไปก่อนเพื่อขายลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าตรงนี้มันจะมีประโยคนี้พูดแบบนี้นะอารมณ์ประมาณนี้นะก็เลยให้ผู้ช่วยตัดต่อตอนนั้นเนี่ยเข้าไปลงเสียงให้ก็คือเป็นดาร์บอกอาดไปไปไปเนี่ยไปไปอยู่ในวอลโวบูธไปลงเสียงให้พี่หน่อย ผมก็ไปถึงหยิบมือถือมาไอโฟนพูดเข้าไปในอไอโฟนแล้วก็ให้ให้พี่เข้าไปเขาก็ไปตัดลงภาพดูคขาบอกอโอเคโอเคเออนี่อันนี้คือเสียงโคศกแล้วใช่ไหมเขาบอกอ๋อไม่ไม่นี่เสียงนอ้องคนนี้เอ้าเหรอเอางั้นเอาน้องคนนี้แหละไปอัดจริงเลย<อ>ผมว่เาเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคอเอาไปลงอันไหนก็คือนั่นคืองานแรกที่ได้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 เข้ามาสู่อาชีพนักพากย์เสียงแต่ว่าตอนนั้ก็คือ เป็นงานแรกแล้วก็เหมือนเป็นงานเดียวก็ทิ้งไปเลยครับผมไปแบบออกจากงานแล้วก็ไปเรียนต่อสุดท้ายก็กลับไปเรียนดนตรีต่อแล้วก็รู้สึกคิดถึงดนตรีขึ้นมาอะไรเงี้ยก็กลับไปเรียนไปเรียนปิญญาโทที่ซานฟานไปเรียนเกี่ยวกับแต่งแต่งเพลงหนังครับแล้วก็ก็ไม่ได้อยู่ในวงการของไว้ไม่อยู่ในวงการของจริงๆแล้วแอบมีบางงานที่แบบมีเพื่อนส่งมาบอกให้ลงเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็แบบเอ้ยโอเคตอนนั้นเรารู้จักรู้จักงานนี้แล้วเรากรู้สึกว่า เออได้ได้ได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นกําลังอินกับการแต่งเพลงหนังอยู่แล้วก,กลับมาปุ๊บก็มาสมัครเป็นซาวิจเนียรทําโฆษณาทําเสียงโฆษณาครับทีเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของจริงเพราะว่าการเป็นซาวิจิเนียทําเสียงโฆษณาเนี่ยมันจะต้องคุกคีกับรุ่นพี่ที่เป็นอนนัลเซอร์เป็นโฆษกทุกวันรเราก็จะเห็นเขาทุกวันเราก็อืมในสุดเราก็กลับมาคุกคีไอ้ตรงนี้เนาะรเราก็เลยแบบเห็นเขาทําเรื่อยๆเราก็แบบ จริงๆแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็สนุกกับงานนี้นะผมก็เลยเริ่มอัดแบบหลังเลิกงานทุกว,วันผมก็แบบถ้าตอนไหนไม่มีคิวนะผมก็แบบเอาสคริปต์เนี่ยมาอัดเดโมโใส่เพลงลงไปให้มันดู<อ>เป็นสปอร์ตทำพอท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 ใช่ทำพอทแบบเก็บไว้เป็นสิบอันเลยแล้วก็หมายความว่าเราสร้างโจทย์ของเราเองไม่ไม่ใช่เป็นงานที่เราไปไปรับจ้างมาหมายถึงว่าเราก็อ่านแล้วเราก็เก็บบันทึกไว้เป็นพอทเลย<อ>ก็จะจําว่าตอนนั้นที่แบบลูกค้าเขาบรีฟ ผมผมจดเลยนะว่าแบบวันนั้นสคริปต์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบผมจะเอามาเป็นพอร์ตแล้วผมก็จะฟังว่าลูกค้าเขาบีฟยังไงผมก็จดย์้ว่าเนี่ยลูกค้าเขาบีฟแบบเนี้ไอสปอตอันเนี้ยเขาอยากได้แบบนี้พอผมมาทาพอร์ตของตัวเองผมก็จะทําตามโจทย์ที่ลูกค้าเขาเจงว่เนี่ยคืองานนั้นเราไม่ได้เป็นคนอ่านมีแอนนลเซอร์รุ่นใหญ่เขาอ่านกันนั่นแหละแต่เราจําโจทย์ไว้จําแม้กระทั่งบรีฟว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบไหนเขาคอมเมนต์เขาแก้กันแบบไหนแล้วกลับมา ลองเป็นเสียงเราซิเราจะทําได้ไหมแล้วเป็นพอร์ตเฮ้ยเจ๋งว่ะเออเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนกับเราไม่ได้ลงสนามจริงแต่ว่าเราอยู่ข้างสนามแล้วเราแล้วเราเห็นการสั่งการของโค้ชเราเห็นรุ่นพี่เขาลงไปเล่นแล้วเราแบบกลับมาซ้อมยิงฟรีคิกของเราอย่างนั้นแหลอใช่ใช่เหมือนเป็นโซชาตอนนั้นเออโอ้ดีครับแล้วยังไงต่อครับพอเราก็เริ่มสะสมพอร์ตสะสมพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วก็คืออันแรกๆก็แบบเหมือนแบบ ก็ดูแล้วด้วยความที่เป็นเอนจิเนียร์เราก็รู้ว่าเราส่งไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเราส่งไปเป็นเดโมไม่ได้หรอกก็เ,เก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งบบเฮ้ยเออมันเริ่มโอเคแล้วรู้สึกว่าเริ่มอ่านเข้าฝาแ,แล้วก็แบบเก็บไว้สักประมาณสักห้าอันส่งเริ่มเป็นซีดีอแรกไปตามห้องเสียงฝากเสียงหน่อยนะครับฝากเสียงหน่อยนะครับทุกเย็นะขับรถเนี่ยวนอยู่ในทาวินทาวฝากเสียงหน่อยนะครับฝากเสียงหน่อยนะครับเขาก็เอาได้ได้ได้บางคนบางห้องเนี่ย เพิ่งคุยกันวันก่อนเองกับพี่ที่เขาเป็นเจ้าของห้องเขาบอกว่าเอาจริงๆเลยนะวันที่ด้ามาส่งเสียงตอนแรกอ,ะอ่ะอ่าพี่ก็ไม่ได้สนใจนะ <c oughs> <c oughs> พี่หาซีดีไม่เจอจนด้ามาคุยกับดกับพี่อีกรอบหนึ่งอะ่ะ <c oughs> พี่ถึงอ่ะคือว่าน้องมันเคยส่งมาก็เลยเอามาเปิดฟังหน่อยอือเอ,เอ,เอ้พอได้อยู่พอแบบพอไหวอะไรเง,งี้ยอือก็เลยเริ่มแต่ละห้องก็เริ่มช่วยขายเสียงอ่าตอนนั้นยังเป็นซาวเอ็นอยู่ยังเป็นยังมีงานประจําอยู่ก็ต้องบอกกับเจ้านายบอกว่าคือโชคดีด้วยความที่ว่ามันอยู่ในทาวน์ินทาวน์ครับ ก็จะบอกว่าพี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคิวลงเสียงตอนนี้นะครับผมขอแวบออกไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วผมก็แวบอย่างเงี้ยอยู่เป็นปีแวบจนพี่ครับผมขอออกเลยแล้วกันครับก็เลยแบบอ่าแต่ว่าก็พูดก็พูดดีๆครับที่ผมก็อยากจะลองดูครับอะไรเงี้ยก็ออกมาออกมาเป็นโคศกเต็มตัวเลยตอนนั้นก็พอดีว่าแฟนเปิดโรงเรียนสอนดนตรีด้วยก็เลยบอกว่าเออมาช่วยแฟนด้วยแล้วก็จะมาทําโคศกด้วยอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเง้เขาก็ คือจริงๆแล้วอ่ะมันการที่เราออกมาบ่อยๆเนี <c> ้ย <oughs> มันก็ไม่ได้เป็นผลดีขเขาเท่าไหร่ด้วยมันก็ผมก็ถือว่าโอเคเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเสียโอกาสที่จะรับค<อ>ิวเพราะว่าผมไม่อยู่ผมเองก็ไม,ม่คือตอนนั้นผมก็เสียโอกาสในการรับคิวโศกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่สามารถรับได้ทุกคิวเวลาห้องเสียงโทรมาเช็คนี้ดัสคิววันนี้ว่างไหมไม่ว่างไม่ได้ก็เลยบางทีมันก็ต้องลองดูอาจจะน่ากลัวน,นิดนึงแต่ก็ต้องลองดู แสดงว่าช่วงนั้นงานเริ่มเข้างานของการเป็นลงเสียงโฆษณาเริ่มเข้ามันเข้าจากที่เราเอาเสียงเราไปฝากไว้หริงจริงแล้วมันเข้าจากติกตอกของคุณที่คุณลงผลง,งานแล้วมีคนติดตามตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีติกตอกครับ oh. ต,อตอนนั้นมันเข้าจากที่เราเอาไปฝากจริงจริงกตอกมาหลังจากที่ผมเริ่มเริ่มทาเริ่มลงเสียงจริงๆเนี่ยได้สักประมาณสักเกือบสองปี อ๋อ oh, ครับแสดงว่าการที่เข้าไปหาสตูดิโอเสียงต่างๆเนี่ยการเอาพอร์ไปฝากเป็นซีดีเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมีผลให้เขาเห็นเราใช่ไหมครับตอนแรกผมตอนแรกผมคิดว่าเอาไปฝากไว้แล้วเขาก็ไม่เปิดฟังหรอกอะไรเงี้ยก็ดีกว่าไม่ได้ฝากอ๋อ oh, แสดงว่ามีผลใช่มีผลนะม,มีผลมันเป็นการสร้างโอกาสใช่ก็ใช่มันเป็นการสร้างโอกาสจริงๆใช่จริงๆอ่าก็มีนอกจากไม่ได้ เอาซีดีไฝากก็มีส่งอีเมลบ้างเขียนแนะนำตัวก็จะเขียนยาวผมเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเี้ครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ด้าเนี่ยได้เข้ามาสู่วงการอาชีพของโคศกเนาะคนอัสปอร์ตนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ประมาณสักกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ยังมีงานประจําอยู่ด้วยที่ยังทำเออ น่าจะสักสี่ปีแล้วมั้งฮะสี่ปีมาเป็นเต็มตัวเนี่ยประมาณสองปีอืมครับเราอ่านสปอร์ตมาเราลองประเมินคร่าวๆซิสักกี่กี่ร้อยคนถามคำถามนี้เยอะมากเลยซึ่งถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยถ้านับเป็นแบบเป็นเป็นแบรนด์เนี่ยจะยังไม่ถึงไม่ถึงร้อยแต่ว่าถ้านับเป็นเวอร์ชันเพราะว่าแต่ละแต่ละแบรนด์มันเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันครับก็ถึงร้อยถึงร้อยอยู่แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ อันเนี้ยเป็นคำถามที่ตอบยาวผมไม่รู้ <c oughs> จริงๆเจอางานาปาะปีกี่ประเภทแล้วแบ่งเป็นประเภทอะไรการเช่นประเภทสินค้าอะไรอย่างเงี้ยกี่ประเภทเอ่ะกี่ประเภทอส่วนใหญ่ดัจะเจอประเภทแบบเท่าที่ผมติดตามนะจะเป็นงานอาหารไหมอาหารของกินอ๋อโอเคถ้าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆใช่ปะ อ่าด้วยเาลงั้นเรามานับพร้อมกันอ่าโอเคก็มีขนมนะครับมีขนมขนมมีร้านอาหารมีเอ่อรถมีคอนโดบ้านคนจริงๆงานคอนโดบ้านเนี่ยเป็นงานแรกๆผมเสียงผมจะไปโทนนุ่มๆอ่าจริงๆมันแรกๆเนี่ยจะเป็นนุ่มๆแบบคอนโดเอ่อเป็นแบรนด์บ้านแบรนด์แรกก็เป็นแลนดิ้ o โฮมแบบ ดีโฮมมันเขาต้องเขาอยากได้อะไรที่มันแบบดูอบอุ่นอ่ะเอางั้ไล่มาตั้งแต่นี้เลยครับอ่ะขนมมาขอขอสักตัวอย่างหนึ่งขอสักตัวอย่างเสียงหนึ่งเลือกที่ชอบที่ชอบที่เชลฟยโคลามาร์ชกล่องใหม่อะไรเงี้ยโอ้โหเหมือนนั่งเหมือนนั่งอยู่ในโฆษณาตัวนั้นเลยนะอาขนมผ่านไปเป็นอะไรนะเมื่อกี้ร้านอาหารร้านอาหารอันนี้ผมจำสคริปไม่ได้ เอาเอาเอาเป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันเป็นรถแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ขนมอันนี้ต่อไปเป็นรถอ่ะน n วนิสันโนดอะไรเงี้ยออแล้วก็เป็นคอนโดบ้านอ่ะบ้านแลนดี้โฮมบ้านไม่ใช่แค่การสร้างบ้านอคุณเนี่ยนอกจากจะ มีพสมรสวรรค์ทางด้านเสียงแล้วเนี่ยคุณยังจําสคริปต์เก่งด้วยนะสังเกตจากเวลาที่เล่นอยู่ในทิกตอกอะไรเงี้ยเวลา,เาคนหลังกล้องแฟนใช่ไหมอเอาผลิตภัณฑ์อะไรไปยื่นให้แล้วคุณก็จะแบบคิดสคริปต์ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยบางทีก็คิดขึ้นใหม่ด้วยเลยฮนะ,ะใช่ไหมฮะใช่ใช่บางบางอันต้องคิดขึ้นใหม่เพราะพริะ <laughs> จริงเพราะบางอันจะไม่ได้ไงแต่ว่าแสดงว่าเราก็อยู่กับวงการของของการคิดก๊อปปี้เหล่านี้จนแบบว่า พอมีเซนส์ในเรื่องของการประดิษฐ์คำอะไรางเงี้ยว่ามันจะต้องขึ้นยังไงลงยังไงอย่างงี้ด้วยจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดของมันนะถ้าอย่างอย่างพี่ก้องเป็นพุ่มกับโฆษณาเหมือนกันนะก็จะรู้ว่ามันจะมีคําว่าแบบร้องเลยเออไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยร้องเลยเออใช่ใช่ใช่คือพูดอะไรก็ได้แล้วจบด้วยคําว่าร้องเลยอ่ะมันเป็นโฆษณาก้นมาทันทีจริงจริงเออใช่เป็นสูตรของมันเราเคยเจอแบบบีฟงงงเอะไรบ้างไหมมีอ่ามี อันเนี้ยอ,อย่างที่บอกไปก็เมื่อกี้ก็งงเหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งเร็วๆนี้ <Okay. S 1> เขาอยากให้แต่นะผมพยมเขาอยากให้มันเป็นการอ่านแบบเสียงคูคู uh. เสียงคูคู uh. ผมก็โอเคเสียงคูคู uh. คูเขาคูเรามันเหมือนกันป่าวะ <laughs> อ่าเขาบอกอยากให้ได้เสียงคูค,คูแบบต่ำๆหน่อยเอ uh. พอผมอ่านไปปุ๊บเขาก็บอกว่าแต่อยากให้มันมีแบบขึ้นลงขึ้นลงหรอ ออแลต่ำต่ำแต่ขึ้นลงขึ้นลงโอเคต่ำต่ำแต่ขึ้นลงขึ้นลงมันมาด้วยกันป่าวะผมก็คิดอะไรอะไรแบบเนี้ยที่ที่ที่มันจะแบบรู้สึกแบบแต่ผมเข้าใจผมเข้าใจนะว่าแบบมันไม่ใช่อะไร่ว่าเขาต้องการอะไรอ่าเขาเขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ได้มาบีฟง่ายกันนั้นะอ๋อแล้วมันก็มีแบบบีฟแบบอ่าคุณดั๊กขอสนุกขึ้นสองเบอร์เออเนี่ยเนียเนียเบอร์ไหนอ่ะถ้าผมมีแบบ ผมเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมถ้าผมถ้าผมมีน็อปอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาหมุนได้ผมพี่มาหมุนหน่อยผมไม่รู้สองเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คืออ่านเราก็ปรับไปเรื่อยๆนั่นแหละบางทีพอเราจมนยายจริงเราก็จะปรับไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจน เขาบอกเออแบบนี้แหละผมบอกอ๋อโอเคโอเคแบบนี้คือสองเบอร์แบบนี้คือสองเบอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าขอสนุกขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นคืออะไรยี่สิบเปอร์เซ็นคืออะไรใช่ยีสิบเปอร์เซ็นหสิเอ์เอออันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือยังวะแต่จริงๆแล้วพอทําไปสักพักหนึ่งอ่ะไอสนุกขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สามสิบเปอร์เซ็นบางทีเราก็ให้ดีคือเราอย่าไปฟังตัวเลขอโอเคก็คือสนุกขึ้นนั่นแหละสนุกขึ้นอ่ะเราลองสนุกขึ้นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปฟัังตวเเลขราจะ อะไรวะมันจะเป็นอย่างนั้นเทคนิคในการเพิ่ม20% 30 50ซของเราเนี่ยคืออะไรผมจะใช้วิธีการสมมุติผมผมจะให้เขาเปิดอันเดิมผมไม้ฟังก่อนอผมก็จะฟังโทนเสียงผมสมมุติว่ามันพูดมาประมาณนี้ผมก็อืมอ่าอยากขึ้นประมาณสัก20อืมอืมผมทุกทุกครั้งที่ผมจะอ่านสปอยด์ผมจะมีการผมเรียกว่าการนำล่องเสียงเองคือผมไปเรียนแบบมาจากพี่แนวเซอร์อีกคนหนึ่ง<ะ>เขาจะแบบ เออเออผมเคยได้ยินก่อนที่เขาะจะลงเสียงเขาจะแบบอย่างนี้คืออะไรอ่ะคือผมก็ถามมาเหมือนกันตอน,อตอนที่ผมเปน็นพี่เขาชื่อพี่เต้ <หา S 2> พี่เต้ทะไรอ่ะเอาอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยให้เราแบบพอบางทีเราเข้ามาประโยคแรกอ่ะถ้าเราไม่ทาบางทีเราแบบเสียงเรามันจะแบบหลุดหลุดอ่ะมันห้วนอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่ห้วนแต่มันเหมือนแบบมันไม่ได้เนี่ยคืออย่างที่พี่บอกพี่มีเสียงในหัวใช่ไหมพี่แต่ทีเนี้ยเสียงในหัวมันจะไม่สามารถ ปั้งออกมาเลยได้ถ้าเราไม่เป็นนํามันก่อนอสมมติว่าเราแบบอืมอ่าแบบอืมเนสเล่อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าอยู่แล้วมาเนสเล่เลยแบบมันมันอาจจะได้แหละแต่ว่าคืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าเรามีนํามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เราได้ยินก่อนว่าไอช่องนี้มันถูกไหมอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่อืมอ่าเนสเล่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมไปเรียนแบบพี่เข้ามา๋อซึ่งพี่เขาบอกว่า กูก็ไปเรียนแบบเข้ามาเหมือนกันอ,อผมซึ่งผมอาสรุปมันมาจากใครกันแน่วะเนี่ยแต่มันเวิร์กแต่มันเวิร์กเออผมมักจะได้ยินนะโค้ศกที่แบบเืออาชีพเขาจะแบบว่าเนี่ยเขาจะฮ um, oh ึ่มฮึ่มโอ้อะไรมาก่อนแล้วค่อยพูดอ,ะอ่ะอ่าใช่ออซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นผมตอนงานแรกอมผมรู้เทคนิคนี้มาผมก็ไม่กล้าทาหรอกเพราะผมว่าจะเขินเพราะมันเป็นอะไรที่มันดูแปลกอ่ามีโจทย์อะไรที่แบบว่ามันๆอีกหลังจากที่โจทย์แรกผ่านไปโจทย์แรกอ่ามันก็จะมี พวกโจทย์พูดพูดเร็วๆที่ที่ที่เราจะมักจะได้ยินกันเออนี่ปรับเสียงอ่านนี่ปรับเสียงออจริงๆ <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียว <c oughs> ผมไม่อยากมาแบบมาแบบรับเครดิตคนเดียวคือ,อ,อพี่ซาเมจเนียเนี่ยเขาก็ช่วยด้วยเหมือนกันออมันก็มีเทคโนโลยีเนาะทําให้แบบอย่างเช่นแบบการลงทุนมีความเสี่ยงพูดลงทุนควรศึกษาขอ้อมูลการตัดสินงลงทุนเ,ออเนี่ยเราก็ต้องพูดที่เร็วที่สุดเท่าที่เราจะพูดได้และ พี่สาวมีเจเนียเนี่ยเขาก็จะไปปรับเพราะเพราะเราเวลาเราฟังในวิทยุหรืออะไรเงี้ยเขาจะพดครับเฮ้ยคนบ้าอะไรพูดได้เร็วขนาดนี้ไหมซึ่งจริงๆนะตอนเราพูดอะพูดเร็วแหละแต่ว่าเอนจิเนียร์มาบีบให้มันเร็วอีกก็เป็นการลงทุนมีความเสี่ยงพูดลงทุนกุศลศา,าสตร์ข้อมูลการตัดสินการลงทุนอันนี้ผม,ผมไม่ได้บีบนะครับอันนี้อ <laughs> ันนี้พี่โปรดิวเซอร์ผมไม่ได้ไปบีบนะครับอันนี้วัยอันนี้พูดไวจริงใช่ก็ก็คือต้องต้องพยายามพูดให้ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่อ่าต้องผ่านมางงคคนนนอาาาจจจะิิดว่มัยกร มันเหมือนแบบเป็น muscle memory อ่ะอเราก็พูดไปเรื่อยๆเรืๆรืๆมันจาได้แล้วปากมันไปเองอะไรเงี้ยทำไมทําไมต้องไวขนาดนั้นผมสงสัยอ๋อก็มันมีนาทีที่เขาซื้อไว้มันไม่พอคือมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องมีในโฆษณามันต้องเป็นข้อ,ข,อข้อบังคับแล้วกันเนาะใช่ใแต่ว่าเขาก็ใช้เนื้อของโฆษณาในการเล่าเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นมันจะเป็นติ่งหนึ่งที่แบบว่าอ่ะตามกฎข้อบังคับจะต้องมีเนี่ยเพราะฉะนั้นเรต้องพูดให้มันไวที่สุดจะได้ไม่ไปกินเนื้อส่วนอื่นใช่ไหมครับขอฟังแบบไวๆเต็มๆสักทีหน่อยไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคถูกต้องฮะไม่ถูกครับคุณพ่อครับอย่างที่ดั๊ดบอกเมื่อกี้มันคือการแบบว่าพูดจนติดปากเนาะมันเหมือนกับพูดให้กล้ามเนื้อมันชินกับคํานี้ใช่ไหมใช่ใชนมันเหมือนกับเรา ยืดเหยียดร่างกายก่อนลงไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ย<ช>พอ<ช>เราพูดจนจนชินปากมันก็จะพูดคําพวกนี้ได้เร็วขึ้นไงนประมาณนี้ป่ะใช่ใช่ม,มีโจทย์อะไรอีกที่แบบท้าทายสนุกมากเลยอยากจะเล่าอือ,าอ,อ๋อผมมีโจทย์ที่เป็นแบบ Personal โจทย์มากผมติดอยู่คำหนึ่งตลอดเลยอืคําว่าเงินอืมผมผมคิดว่าคนอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยสังเกตเรื่องนี้คำว่าเงินส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนรวมน้งผมด้วยจะชอบอ่านว่าเงินเงินใช่แล้วบางทีแบบไป<ง>อ่านพวกงานที่มันเกี่ยวกับธนาคารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําว่าเงินเยอะครับแล้วบางทีอย่างสมมติว่าอ่านเป็นพรีเซนต์ยาวๆบางทีผมต้องมานั่งไล่แก้หม่ทุกอันเลยเพราะลูกค้าผมคุณดาครับมันมันไม่ชาด์ะคะมันเป็นเงินอืมผมว่ามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นเงินเงาอะอึ่งเงเงินงอะอึ่งเงาเงินผมว่า อ๋อแล้วต้องต้องอ่านไงขอเป็นเงินค่ะอ๋อเงินเงินคือโอเคมันมันก็คนละอ่านกันจริงๆนั่นแหละแต่เราอ่านว่าเงินมาตลอดเ,ออเราก็เงิน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 อะไรเงี้ยออัอนเนี้ยอันนี้เป็นโจทย์ของผมเองที่ที่ที่ยากแล้วพอเจอคําว่าเงินเนี้ยเนี่ยผมยังจะติดอยู่เลยพอเจอคาว่าเงินเนี่ยผมก็จะแบบมีความไม่มั่นใจทุกครั้งแล้วมันก็จะอ่านติดขัดขัดเพราะเราจะมานั่งกังวลคาว่าเงินเออใช่ เหมือนกับพี่ที่เป็นพิธีกรรุ่นพี่ผมตอนที่ช่วงที่ผมเข้าไปเป็นพิธีกรใหม,หม่ๆก็จะสอนว่าเวลาพูดอะไรให้ให,ให้อ้าปากกว้างเข้าไว้อะไรเงี้ยให้มันเบาชัดทุกพยางเข้าไวอะไรเงี้ยครับ,รบอืมอย่างทางทางด้านมีวิธีฝึกฝนยังไงดัดดัดคิดว่าตอนส่วนหนึ่งของการที่อ้าปากกว้างนะที่เขาพูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แต่ว่าผมคิดว่าผลของมันก็คือมันมันช่วย อย่างตอนเช้าอเง,งี้ยเหมือนเราจะออกไปเล่นกีฬายเงี้ยเราต้องยืดกล้ามเนื้อมันเหมือนเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าจร<ะ>ิงๆกล้ามเนื้อหน้าเวลาพูดมันก็แบบมีผลเหมือนกัน<ม>ถ้าสมมติว่าแบบตื่นมาแบบกําลังแบบเพิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยจะอ่านสปอร์ตไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนแบบกล,กล้ามเนื้อทั้งหน้าทั้งปากอะไรมันไม่ได้ยืดมันไม่ได้อะไรมันไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลอะไรเงี้ยผมว่าการอ้าปากกว้างๆอย่างที่ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการช่วยยืดช่วยอะไรอืมครับครับผมอน,นอกจากนั้นคุณมีวิธีการฝึกฝนหรือว่าดูแลเสียง ในชีวิตประจำวันยังไงเผื่อคนที่ฟังอยู่เขาอยากจะเฮ้ยสนใจอาชีพนี้อยากจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้ผมคิดเองอืว่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่สูบบุหรี่และการผมก็กลัวว่าเสียงจะแหบอะไรอย่างเงี้ยดื่มไหมดื่มแลอลกอฮอล์ผมก็ดื่มดื่มบ้างแต่ว่ามไม่ได้แบบแบบดื่มตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อแล้วก็ไม่ถ้าฝนตกปล่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงก็จะหาผ้าปิดปาก เพราะว่าไม่อยากเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็จะนอนเร็วแต่ผมคนนอนดึกมากแล้วก็อ๋อไอ้ที่สําคัญคือผมจะไม่ตะโกนผมจะไม่ชอบไปคอนเสิร์ตเลยคือผมชอบฟังเพลงแต่ผมจะไม่ชอบไปคอนเสิร์ตเพราะว่ามันจะมันต้องตะโกนไม่ได้มันามเราตะโกนไม่ได้เราอยู่ตรงนั้นเราก็อยากจะแบบปลดปล่อยใช่ไหมใช่แล้วก็วอมเสียงอะไรเงี้ยวอมเสียงโชคดีว่าเคยเรียนบอยใช่ไหมก็แบบ รู้วิธีการวอมเสียงเวลาก่อนจะไปอัดหรือว่าเวลาตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยก็จะวอมเสียงอยู่บ้านแบบขับรถไปวอมไปแบบเป่าปากเหมือนแน่าจะเคยแบบอย่างเงี้ยก็จะทำครับครับผมก็จะช่วยก็จะช่วยได้เรื่องเสียงครับครับคุณสมบัติของผู้ลงเสียงที่ดีเนี่ยในสายตาของดาร์ยคิดว่าต้องเป็นต้องเป็นยังไงต้องมีอะไรบ้างคนมักจะชอบคิดว่า อยากเป็นสมมติว่าคนเขาอยากเป็นคนลงเสียงบ้างแต่เสียดายจังเลยไม่ได้เสียงไม่ดีเกิด <G ül üyor> มาไม่ได้เสียงหล่อผมอยากให้ตัดความคิดนี้ออกไปจริงๆเพราะว่ามันไม่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเสียงเสียงเส,สียงหล่อทุกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเราต้องการเสียงทุกแบบในโฆษณาใช่ไหมเราก็อยากให้ตัดความคิดนี้ออกไปคือไม่ใช่ว่าไม่อยากคิดว่านี่คือคุณสมบัติที่ดีของการาาาเป็นนักอ่านสปอตโฆษณาครับ ผมว่าคุณะสมบัติที่ดีจริงๆเลยคือวันก่อนเพิ่งคุยกับพี่ที่เขาเป็นเอนจิเนียร์รุ่นใหญ่ครับเขาบอกว่าคนที่เขาอยากทํางานด้วยมากที่สุดเลยคือคนที่ไม่มีอีโก้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกการอ่านให้ชัดการอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจำเป็นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วครับคนก็จะไปโฟกัสถึงเรื่องการอ่านให้ชัดอะไรอย่างงี้มากกว่าเสียงให้ดีอแต่คนส่วนใหญ่จะลืมนึกไปว่าแบบจริงๆริอันนี้ก็แอพพลายเข้ากับอาชีพอื่นด้วยก็คือการไม่มีอ e ีโก้บางทีแบบเอนจิเนียร์หรือว่า ลูกค้าเนี่ยเขาบีฟมาหรือว่าอย่างพี่เป็นผู้กมกับบีฟมาแบบเอออยากได้อย่างงี้อย่างงี้แต่เราสมมติเรามีอีโก้ใช่ไหมเราก็ก็น,<ม>นี่ก็สนุกแล้วไงอน,ไนี่ก็สนุกแล้วทำไมอ่ะแบบนี้ไม่ดีหรอมันก็จะไม่มีใครอยากบีฟไม่มีใครอยากทำงานด้วยรเราก็จะอยู่ในวงการนี้ต่อไปได้ยากออผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่บางทีนอกาะเราเป็นคนใช่ไหมเราก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างโมโหบ้างอืเรา ก็ต้องพยายามที่จะแบบไม่อีกโก้แล้วก็ไม่ไม่หงุดหงิดเพราะต้องเราต้องแบบคํานึงคิดอยู่ตลอดว่าแบบเราแบบโชคดีแค่ไหนแล้วว่าที่เราได้มาทําในสิ่งที่เรารักเราแบบมีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยได,ได้ได้เจอสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยฉะนั้นอย่าไปมีอีกโก้เลยแบบอืเขาเรามาช่วยเขาขายของอ่ะเขาก็อยากขายของเขาไป้ได้ะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามโจทย์เขามันก็ถูกแล้ว กลายเป็นว่าเรื่องการควบคุมอารมณ์หรือว่าตัวตนเลยนี่สาคัญสําคัญมาก็นว่าตับตนเนาะผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆครับอย่างที่คุยกันก็คือมันเหมือนกับพอการบรีฟและเรื่องการใช้เสียงมันมีดีเทลที่มันแบบละเอียดมากแบบว่ามีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ซึ่งพวกนี้มันไม่สามารถจับต้องด้วยด้วยนิ้วและด้วยตาเนาะมันต้องใช้อาการเข้าใจกันขันใจเย็นค่อยๆปรับจูนกันไปเรื่อยๆบางทีอย่างผมเองก็เคยไปลงเสียงไกด์แล้วก็ลูกค้าก็ใช้เสียงผมเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่า พอมาเป็นคนที่ลงเสียงเองอยู่ในห้องอ่ะแล้วมีคนคอมเมนต์มาเนี่ยว่าเอาสนุกขึ้นอีกสองเบอร์ครับคุณกองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงวะคือเราเข้าใจแล้วโคศกที่เราเคยบีฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใจเย็นถ้าเราไม่เปิดกว้างมันงานมันไม่มีทางออกมาแล้วแบบเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายเนาะใช่ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งผมว่าที่อยากจะถามก็คือนักลงเสียงนี่ควรจําเป็นจะต้องลงได้หลายแบบไหมในสายตาของดาดในความรู้สึกผมผมคิดว่า ก็ได้ก็ควรนะก็ควรคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามทําให้ได้หลายๆเสียงเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าผมเริ่มจากการอ่านแนวเอ่อแนวบ้านแนวนุ่มๆใช่ไหม,มทีนี้มันแบบแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเลิกขายบ้านขึ้นมาคือผมก็เลยแบบพยายามอ่านอ่าแนวแบบแนวกวนบ้างแ,แ,แนวเท่ๆบ้าง <c oughs> หรือว่าเอา่อแนวตลกไปเลยบ้างอะไรเงี้ยก็คือพยายามทาให้ได้หลายๆอนยะ่ยเพราะ มันเหมือนแบบมันเปิดมันเปิดตลาดให้เราอีกอะ่ะเราก็สามารถเอา้าเมื่อก่อนนี้เอเสียงนุ่มๆเขาจะนึกถึงเราแต่เสียงอื่นเขาไม่นึกถึงเราอ่ะเฮ้ยดั๊อ่านตลกได้เอาส่งดัสด้วยเอาดั๊ดอ่านเท่ๆด้วยส่งดั๊ด้วยอก็พยายาม,มทําให้เขาแบบนึกถึงเราให้ได้ทุกแนวอะไรงเงี้ยมันก็แน่นอนมันก็จะมีงานเยอะขึ้นฮะใช่คนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยถือว่าเสียเปรียบไหมในสายตาเราก็ไม่นะอืก็จริงๆแล้วก็ไม่เพราะว่า มันก็ดีแล้วก็ถ้าเขายิ่งเขาเขาทำเสียงแนวอื่นด้วยมันก็ดีใช่ไหมเพราะว่าพอมันมีเอกลักษณ์ปุ๊บแน่นอนอย่างเขาพูดชื่อคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมค่ะคือได้ <Okay. S 1> <laughs> แบบสมมุติว่าเราเอาผมอย่างผมไปเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปก็อ,อยากได้เสียงแนวพีเคอ,อ,อยากได้มีแม้มีแม้มีคนบอกว่าจ้างเรียกดร์ดมาแต่อยากได้เสียงแบบอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ย ก็มีอยู่เรื่อยๆแลแรกเนี่ยมีตลอดเลยแบบอ๋ออยากได้เสียงแนวพี่โย่งอยากได้เสียงแนวอะไรผมก็ฮ่าโอเคเดี๋ยพยายามนะครับก็ก็คือรู้สึกว่าแบบเออเขาดีเนาะแบบมีคนอยากได้เสียงแนวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันอย่างเช่นอยากได้เสียงแนวพี่ต่ออ่ะอย่างเงี้ยอ่ะพี่ต่ออาจจะแบบเอ้ยได้ครับผมลองทําดูเพราะผมรู้สึกว่าสนุกดีทําเสียงแบบเนี่ย เอ็นไงอะไรคุณก็ทําใกล้เคียงอยู่นะแต่มันมันมันอันนี้ผมว่าสนุกดีก็ก็ถือเป็นความท้าทายนะอย่างที่บอกก็อย่าไปอย่าไปเคียดฮะคุณมีแอดอลไหมครับมีครับก็พี่เอินเขาชื่อพี่เอินพี่เอินจิตพัฒน์เขาเป็นอนักร้องมาก่อนแล้วเขาก็ไปเป็นดีเจแล้วตอนที่เขาเป็นมีดีเจเนี่ยแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนอ่านสปอร์ตของเขาเขาก็เริ่มจากการแบบไปอ่าน อาจจะเป็นสปอตในคืนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไหนเขาก็มาอ่านสปอตทั่วไปคืองานแรกที่ผมไปไปไปอ่านของผมเนี่ยผมไปอ่านพร้อมพ,อมพี่เขา uh. พี่เขาไปเป็นอ่านไปเป็นโคศกท้ายอ uh. แล้วคือเหมือนผมไปอัดก่อนเขาแล้วมันอัดนานมากจนแบบพี่เอิญเขาก็รออยู่นานล้วอพี่ซาอินตูเนียเขาเลยบอกอาง,งั้นไปเอาพี่เอิญมาอัดก่อนอื uh. ผมอัดไปเป็นชั่วโมงพี่ uh. เอิญเข้ามาในห้องปุ๊บปิดประตูปึง้งไม่ถึงสิบนาทีพี่เอิญเขาเดินมา <laughs> ขอบมากครับผมก็เฮ้ย <laughs> S <S ออแล้วตอน,ตอนแล้วตอนที่เขาอ่านผมรู้สึกแบบโอ้โห,โโหเสียงก็โคตรดีเลยแล้วนี่คือเสียงที่เราได้ยินตลอด <S <S แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงพี่เขาอยู่เขาอ่านมาเป็นสิบปีแล้วคือแบบอเสียงที่เราได้ยินในโฆษณาตลอดคือเสียงพี่คนนี้นี่เองอาใช่ <S <S แบบผมก็ตื่นเต้นมาแล้วก็ที่ตื่นเต้นกว่าคือความเป็นมืออาชีพของเขาครับที่เขามาถึงปุ๊บปัง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 จบออกเอาจจะมีสักเผื่อไว้เผื่อไว้หมายถึงว่าเทคแรกมันดีแล้ว ขอเผื่อไว้อีกสักสองสามเทกแล้วเขาก็ออกแล้วเขาก็ไปผมก็แบบเฮ้ยแบบพี่คนนี้แบบโคตรเทเลยะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีโอกาสพอพอกลับมาจากเมืองนอกมาทํางานซาวเอ็นเนี่ยผมก็เจอพี่เขาอีกผมก็เลยบอกพี่ว่าพี่วันนั้นพี่คงจําไม่ได้แหละซึ่งพี่เขาจาไม่ได้จริงจริงมันเหมือนเป็นเป็นวันธรรมดาธรรมดางเขาวันหนึ่ง <c oughs> ซึ่งมันเป็นวันตื่นเต้นสําหรับผม <c oughs> อะไรเงี้ยเอพี่วันนั้นผมไปอ่านงานทัวพี่นี่ผมก็เปิดสปอตเลยเขาบอกว่าอ๋อ oh ผมประทับใจพี่มากพี่เป็นไอดอลผมในเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยคิดว่าวันนั้นทําไมเขาถึงเอาอยู่ทําไมเขาถึงแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยประสบการณ์ผมว่าประสบการณ์ล้วนๆเลยไม่ไม่มีอะไรเลยเสียงเสียงเขาเขาก็าอ่านเสียงของเขาแบบนั้นนะ่ะมาทุกโฆษณาอืแล้วก็ผมว่านอกนั้นคือประสบการณ์การเอาอยู่ของ ก็เอาลูกค้าอยู่หรืออะไรเงี้ยคือรู้ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนขึ้นแบบไหนลงแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อคือประสบการณ์เลยประสบการณ์ล้วนอืมอันนั้คือไอไอดอลผมซึ่งซึ่งก็อยากวันก่อนผมเพิ่งถ่ายคลิปกับเขาเองครับลงติ๊กต็อกไปแต่ผมลงไออ่ลงไอจ t สตอรี่แน่นอนผมบอกนี่ครับวันนี้ผมมาอยู่กับไอดอลผมไอดอลคนแรกเออและพี่เขาเป็นคนถ่อมตัวแลอเกินเขาก็บอก ครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมก็อยากจะขอแบ่งงานจากน้องมาบ้างนะครับ <laughs> โอพี่ <laughs> แต่คุณถือว่าแบบว่ามาเป็นรุ่นใหม่างานเยอะก็เนอะถือว่าพอได้แล้วกัน <laughs> ครับผมการที่คุณเป็นเรียนทางบอยส์มาแล้วก็เป็นสาวเอนจิเนียร์ด้วยพวกนี้มีส่วนในการมาช่วยในเรื่องของการเป็นโคศกของดานไหม <c oughs> มีมีส่วนครับเอาอะไรมาใช้บ้างก็วิธีการ อย่างเพราะว่าเรียนบอยส์มามการร้องเพลงมันมันต้องเสืออารมณ์ให้ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมันก็ต้องจะมีพวกคลาสที่แบบช่วยสอนสแบบในการเสืออารมณ์หรือว่าการใช้อารมณ์กับเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะเอามาพยายามปรับใช้กับพวกโฆษณามันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าโฆษณาบ,บางตัวก็ไม่ได้ต้องการอารมณ์ขนาดนั้นก็าต้องการขายของอใช่ไหมแต่ว่าก็หรือว่าการวอร์มเสียงอย่างที่บอก แล้วก็การที่เป็นเอนจิเนียร์มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแบบถ้าเราอ่านแบบเนี้ยเอนจิเนียร์ก็อาจจะตัดได้หรืออาจจะตัดไม่ได้เลยเนี้ยวิธีการบีฟของเอนจิเนียร์ที่เขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะว่าศัพท์ที่เขาใช้เราก็เคยใช้เหมือนกันครับเราก็จะรู้ว่าวิธีการบีฟมันก็เลยจะเข้าใจกันง่ายขึ้นครับงานก็จะเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราบางทีเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องอ่านไงให้เขาไม่เหนื่อยมากรคับ ดาร์ตมักจะพูดเสมอว่าก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปของดาร์ตเนี่ยก็คือก็ยังชอบอยู่กับอาชีพนี้แหละกับการเป็นนักลงเสียงนะครับทําไมถึงหลงไหลกับอาชีพนี้มากแล้วก็คิดว่าจะอยู่กับอาชีพนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันทาแล้วมันมีเอาเอาเอาพูดแบบแต่ต้องไม่ได้กับมันทําแล้วมันมีความสุขแล้วก็มันคือเหมือนแบบเราพอเราเรียน ดนตรีมาตลอดอะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้เสียงเราได้ใช้ความสามารถของเราในการทํางานอะไรเงี้ย<ะ>ความสามารถจริงๆที่เราไม่ได้แบบต้องเข้ามาในบริษัทนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งนี้แล้วก็ทําตามแพทเทิร์นที่เขาบอกให้เราทําอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออผมได้ใช้ความสามารถของตัวเองมันเหมือนมันภูมิใจเพราะเราทำมันมันดูมีคุณค่าอะไรเงี้ยหลักๆเลยคือความภูมิใจ ที่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 ทำงานนี้พอพอเราภูม so ิใจปุ things, course, ๊บเราก็จะมีความสุขคือผมค่อนข้างจะใช้ชีวิตตามความตามความสุขผมผมคือจริงๆผมง่ายๆผมอยากมีความสุขแล้วพอผมได้ทํางานที่ผมชอบแล้วผมภูมิใจผมก็มีความสุขผมก็เลยอยากจะทํามันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คิดว่ามันจะเบื่อหรอกเพราะว่าการทางานมันเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะ รับโจทย์มาเอ้ยมาถึงปุ๊บรับโทรศัพท์มาถึงปุ๊บมีคิวมาลงเสียงเดินทางมาปุ๊บมีกระดาษสักแผ่นสองแผ่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงเสียงแล้วก็จบอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าแบบโฆษณามันเร็วแล้วเราก็มันมีโฆษณาใหม่ๆมาเรื่อยๆอมันอาจจะมีเปลี่ยนโจทย์บ้างเล็กน้อยแต่มันก็มีอะไรใหม่ๆตลอดผมรู้สึกว่ามันแล้วเราก็จะเจอผู้กำกับที่ต้องบีบเราใหม่ๆอยู่ตลอดใช่ผมว่ามันมันจริงๆไปทําทุกครั้งไม่เบื่อเลยนะผม รู้สึกแบบอ่ามันจะมีมีมใช่ไหมที่บอกว่าอ่าวันจันทร์นะต้องไปทางานแต่ผมรู้สึกวแบบ่าไม่เลยผมอยากไปทํางานวันอาทิตย์ก็ได้วันเสาร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ตังไว้ด้วยอ่าใช่ใช่มีโจทย์แบบไหนที่เรามองหาอีกที่เราเราอยากจะอยากทำมากเลยอืมโจทย์แบบไหนจริงๆแล้วผมอยาก เอาเป็นงานแล้วไงนผมนผมอยากอ่านโฆษณารถเยอะขึ้นอ่านไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันคือผมไม่อยากอ่านโฆษณาบ<ะ>ีเอ็มเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมเสียงผมมันได้ครับผม่ผมรู้สึกว่าแบบผมมัน<อ>ผมอยากจะได้แบบบีเอ็มผม,มรู้สึกมันน่าจะเป็นแบบงานนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้งานบีเอ็มเลยบางทีมันห้องเสียงใช่ไหมเออไม่มีงานนี้บางบางทีเขาบอกที่เขาไม่บอกงานอะไรแต มันมีครั้งหนึ่งเขาอเอ้ยป็นงานบีเอ็มเฮ้ยอยากทาแบบแต,แต่แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็ยังไม่เคยได้สักทีมีการแบบว่าจับคาแรคเตอร์ตัวเองไปคิดว่าน่าจะแมชกับแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยป,ประมาณ<อ>นั้นซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าอาจจะมองมันไม่แมชก็ได้จริงๆแล้วนะแต่ผม,มรู้สึกว่ามันได้อยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยอือใชแล้วประเภทข,ของงานล่ะแตบบ่ว่าขยับออกไปสูงานอื่นนอกเนือยจากสปอตโฆษณาอะไรเงี ana, <S <S <ๆ>้ยม<ๆ>ีมองไว้บ้างไหมก็มีตอนนี้เอ่อเริ่มมีรับพวก งานถ่ายโฆษณาครับก็จริงๆพอไปถ่ายก็สนุกดีสนุกดีก็อาจจะเหนื่อยตอนรอคิวนิดนึงแต่ก็แบบพอเริ่มไปถ่ายก็รู้สึกว่าเออการอยู่ในกองก็สนุกดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากจะรับมากขึ้นครับมันมีจริงๆมันมีงานพวกงานอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแต่นั้นก็ยังยังไม่ได้อนจอยเท่าไหร่ก็มันก็ได้เงินเยอะแต่มันก็ไม่ค่อยเอนจอยอย่างที่ผมบอกผม ถ้ามันไม่ค่อยแฮปปี้ผมก็จะแบบ<ะ>ไม่ได้แบบเอนจอยมากไม่ได้อยากทําเท่าไหร่<ะ>แต่ว่างานโฆษณาเนี่ยมันไปถ่ายโฆษณาเนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกดีอันนี้สนุกออผมก็เออถ้ามีโอกาสก็กอยากทํามากขึ้นอืครับผมอ่ะท้ายที่สุดอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจงานเป็นโคโสกเป็น voice actor เป็น announcer เนี่ยดัอยากจะฝากอะไรในฐานะที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้ก็อ่า เอาเริ่มจากฝึกก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าถ้าอยากถ้ารู้สึกว่าอยากจะทําจริงๆครับก็ลองฝึกดูแบบสมมตินั่งรถไปไม่ได้เป็นคนขับรถนะก็เห็นบิวบ่งบิวบอร์ดเห็นป้ายโฆษณาหรือว่าจะขายข้าวมันไก่ห้าสิบบาทก็ลองอ่านอ่านให้มันดูเป็นโฆษณาอะไรเงี้ยไอ้พวกอยู่ทงยู u ูบที่ที่เราบน่นนักบ่นหาว่า โอ้โฆษณามาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกดสกิปถ้าถ้าถ้าอยากเป็นจริงๆนะก็อย่าไปกดสกิปแล้วก็ลองอ่านตามที่เขาอ่านเพราะว่านั่นเรากําลังเรียนรู้จากเหมือาชีพก็ก็ลองอ่านตามที่เขาอ่านแล้วก็เอาไปปรับใช้กับป้ายโฆษณาทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสําคัญที่สุดคือเราต้องต้องรู้ก่อนว่าว่าเราชอบชอบมันจริงๆอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าสําคัญมากบางคนแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยผม ไม่รู้น,นี่นอกเรื่องได้ไหมแต่แบบมันหลายคนเนี่ยอยากจะถามผมว่าอยากจะเป็นฟรีแลนซ์แบบพี่เป็นนักอ่าโนโฆษณาเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ผมผมเพิ่งจบเนี่ยจะทำไงได้บ้างมีคนทักอินบ็อกซ์ผมมานะเรื่องแบบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเป็นพนังกงานประจําก่นอนอะไว่าอยากให้ทุกคนลองลองเรียนรู้ที่จะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะมันจะหลีมาถึงเรื่องนี้ ครับแบบบางทีเราโดนเจ้านายสั่งนู่นนี่แบบแล้วเราแบบหัวร้อนอะไรเงี้ยออจับตัวเองไปอยู่ในกรอบในระเบียบก่อนไปรับคําสั่งไปเผชิญหน้ากับความกดดันอะไรที่จริงจริงก่อนใช่เพราะว่าพอมาถึงห้องอัดจริงๆเราก็จะเหมือนถูกเจ้านายสั่งเหมือนกันแล้วถ้าเราหัวร้อนอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีอีโก้เราหัวร้อนมันก็ไม่มีใครอยากทำงานแล้วเพราะนั้นก็แบบไปบําเพ็ญตนก่อนอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับครับผมอ่ะนี่ก็คือ สิ่งที่เราได้คุยกันกับด้านนะครับนักลงเสียงโฆษณาเนาะก็ผมก็เห็นความความความรักในอาชีพตลอดเวลาที่คุยกันเนี่ยรู้สึกว่าเขาเมีความสนุกสนานในการเล่างานต่างๆที่เขาทํามาหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่ารองานที่ท้าทายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ เขาเกิดมาเพื่องานจริงณมางเมื่อกี้เราคุยกันก่อนนั้นนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณแม่คุณทักไว้ก่อนนั้นนั้นว่าเอาคืนคุณจะได้ทํางานนี้เนาะอันนี้ผมชอบมากเลยเรื่องเนี้ยเขาเขาเขาบอกว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็ชอบร้องเพลงแม่บอกเนี่ยดั๊ดเธอน่จะไปทํางานเนี้ยไปที่พูดอยู่ในโฆษณางานอะไรแม่เออ แปลกอะตอนนั้นเราก็ไม่รู้รนะเสียงเสียงพูดอยู่เบื้องหลังแล้วมันมันมีอาชีพนี้ด้วยหรอใช่ไหมใช่ใช่แล้ววันแล้ววันหนึ่งคุณก็มาทางานนี้<ช>จริงๆใช่ไหมใช่ที่เขาบอกว่าคําพูดของแม่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเออแต่ว่าก่อนจ,จะมาถึงตรงนี้โอเคพรสวรรค์ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมได้เห็นที่เขาเล่านะครับความพยายามในการฝึกฝนความพยายามในการเดินเข้าไปหาโอกาสต่างๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางที่มาถึงตรงนี้แล้วเห็นวะ่ามันสนุกสนานติดตามเข้าใน tiktok มีแต่เรื่องราวสนุกสนานต่างๆในแต่จริงๆแล้วการที่จะนําตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้สําหรับผู้ที่ติดตามเดอะฮาร์ดเดสบรีฟนะครับใครอยากจะฝากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวของวงการไหนๆก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับในทุกๆในทุกๆช่องทางของอ d เดย์พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณดั๊ดมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com, Jukes, Apple Podcast, Spotify, Podbean, SoundCloud และ A Day Magazine YouTube Channel